ไม่รอช้านะคะเริ่มที่ปัญหาของสาวคนแรกเลยค่ะบอกมาว่ามีอาการคันมากๆเลยนะคะดิฉันเป็นอะไรมากไหมคะคุณหมอเพราะว่ารู้สึกคันบริเวณช่องคลอดมากๆคือคันทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกเลยค่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะแล้วก็เคยคันแบบนี้มาแล้วเดาเองว่าน่าจะเกิดจากเชื้อราเวลาซักกางเกงในแล้วก็ตากในที่ร่มไม่โดนแดดนะคะยิ่งช่วงนี้มีฝนตกด้วยค่ะมีตกขาวก็เป็นสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็เป็นตกขาวทุกวันเคยซื้อยาสอดแก้เชื้อรามาใช้แล้วก็ใช้ยาทาภายนอกนะคะจะหายดีขึ้นแต่ก็จะกลับมาเป็นใหม่อีกเคยใช้ 2-3 ครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ได้ใช้ยาสอดค่ะเพราะว่ากลัวว่าใช้บ่อยไปแล้วจะอันตรายนะคะตอนนี้คันมากเลยคันยิบๆนอนไม่หลับรู้สึกฉีกกระปิดกระปรอยด้วยแล้วก็อยากปรึกษาว่าเกิดจากอะไรมีโอกาสหายขาดได้ไหมคะแล้วควรไปหาหมอที่ไหนดีคะตอบคำถามสุดท้ายก่อนในการแบบนี้แนะนำให้ครับไปหาคุณหมอ อาการที่เป็นสัญญาณที่บอกว่าต้องไปหาคุณหมอแล้วคือ1เนี่ยตกขาวเนี่ยสีเขียวเป็นสีเขียวอ่อนๆมันเป็นสัญญาณว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งยาเหน็บช่องคลอดอะไรที่เคยใช้ที่รักษาเชื้อราเนี่ยก็อย่างที่เคยให้ประวัติไว้ว่าใช้แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ผลกลับมาเป็นซ้ำอีกนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าตกขาวเนี่ยมีลักษณะที่มีกลิ่นเช่นมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว มีกลิ่นผิดปกติเนี่ยคือไม่ปกติละมันมีการติดเชื้อสักอย่างแน่ๆอาจจะเป็นเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อโปรโตซัวเขาชื่อกัสเนลล่าอะไรพวกเนี้ยเป็นชื่อเชื้อโรคของเขาซึ่งถ้าไปหาคุณหมอปุ๊บเนี่ยคุณหมอจะมีวิธีการตรวจในการระบุว่ามีการติดเชื้อชนิดไหนก็จะสามารถจัดยามารักษาได้ถูกต้องแต่ว่าที่ต้องระมัดระวังก็คือมีอาการเรื่องปัสสาวะแสบขัดด้วยอีกกลุ่มโรคหนึ่งซึ่งเราพบว่ามีอาการตกขาวมีสีเขียวแล้วก็ปัสสาวะแสบขัดได้เนี่ยก็เป็นโรคกลุ่มที่ติดเชื้อโรคพวกโรคหนองในซึ่งโรคหนองในหนองในเนี่ยถ้าไม่รักษาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากขึ้นได้นะคะก็แนะนำว่าให้ไปหาคุณหมอดีกว่าแต่ในเรื่องของการดูแลสุขภาพทั่วไปเนี่ยเราก็แนะนำว่าในกลุ่มนี้ก็คือต้องรักษาความสะอาดบริเวณช่องคลอดกับอวัยวะเพศก็อย่างที่คุณผู้หญิงถามมาอยู่แล้วบอกว่าบางทีซักชั้นในแต่ว่าตากในที่อับชื้นอาจจะยังไม่แห้งอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งอย่างที่สองบางคนอาจจะชอบใส่ที่มันดูรัดๆมากๆก็ไม่มีการถ่ายเทอากาศพอมันอับชื้นอ่ะก็เพิ่มความเสี่ยงอย่างที่3คือบางคนพอติดเชื้อแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยช่องคลอดไม่สะอาดจะส่วนล้างพอส่วนล้างบ่อยๆแบคทีเรียเจ้าถิ่นที่ช่วยคอยป้องกันไม่ให้ตัวเชื้อโรคมาอยู่อาศัยเนี่ยก็ถูกทำลายถูกทำลายไปปริมาณลดลงก็จะมีการติดเชื้อโรคได้ง่ายขึ้นแล้วนี่เราล้างทำความสะอาดยังไงถึงจะถือว่าพอดีครับคุณหมอแค่น้ำเปล่าตามปกติกับสบู่ไม่ต้องเข้าไปส่วนล้างแค่น้ำแล้วก็ซับให้แห้งก็พอแล้วนะคะ